างี้ดีกว่าตอยขณะที่เรากำลังรออาหารมาให้ครบเนี่ยเดี๋ยววันนี้แอมแล้วก็มาตอยนะคะมีสาระดีๆมาฝากกันค่ะไปดูกันเลยเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปลาจึงเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสุขภาพเนื่องจากปลาจะเป็นแหล่งที่ให้วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญในเนื้อปลาจะมีน้ำมันปลาซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายการที่จะให้ประโยชน์ได้จากเนื้อปลาแนะนำให้นำไปนึ่งย่างอบเผาไม่แนะนำให้ทอดเราแบ่งปลาเป็น2ชนิดได้แก่ปลาที่มีไขมันสูง oily fish เช่นแซลมอนแมคเคอเรลซาร์ดีนทาวแอนปลาดังกล่าวจะให้สารอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำมันปลาซึ่งป้องกันโรคหัวใจมีวิตามินเอและวิตามินดีเป็นจำนวนมากปลาที่มีเนื้อขาวไวฟิชได้แก่คอดแฮดด็อกไพร์พอแลกคอเล่เดฟฟาวเดอร์เลสมูเลตเกิร์นนาดแอนทิราเปียปลาเนื้อขาวไขมันจะต่ำกว่าเนื้อหมูแต่ละคนจะได้รับปลาได้มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการบริโภคคนปกติจะต้องการเนื้อปลา2ส่วนต่อสัปดาห์แต่จะแตกต่างตามเพศและอายุโดยทั่วไปปลา1ส่วนจะเท่ากับเนื้อปลาที่ปรุงสุกประมาณ140กรัมค่ะอันนี้ก่อนเลยดีกว่าคาโบนาร่าสูตรพิเศษแน่นอนแน่นอนว่าดูดีเสียบไปซินี่แอมอยากให้ดูความของเส้นมันอ่ะนี่ดูดิเข้มข้นสุดยอดนี่โอเคมาดูมาชิมกันเป็นไงสุดยอดใช่ปะโอ้โหฟิตแอนด์ชิปมาเดี๋ยวแอมหั่นให้แอมต้องบีบมะนาวก่อนโอเคขออนุญาตนะได้จ้ะก็บีบมะนาวหน่อยนะคะบีบมะนาวปึ๊บล้างมือยังไม่ล้างไม่ล้างไม่เป็นไรหรอกแล้วก็นี่แอมอยากจะบอกว่าข้างล่างเขามีเป็นเฟรนฟรายปลาชิ้นใหญ่มากปลายักษ์อ่ะเขาบอกว่าให้กินแบบชิ้นพอดีแต่มีครับแล้วก็มีเป็นซอสน้ำจิ้มข้างในนะคะแล้วก็จะกินให้ดู1คำเป็นไงรสชาติเนื้อปลากรอบไหมกรอบนอกนุ่มในจริงเหรอแล้วบวกกับครีมเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆไม่เลี่ยนใช่ไหมเฮ้ยแอมไม่เชื่อตอยหรอกทุกอย่างมันต้องอยู่ในการพิสูจน์ไม่เคยเชื่ออะไรหรอกขอเมนูต่อไปที่แอมกินไม่ได้ดีกว่าเป็นพายเนื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะให้ดูเนื้อในกันเนื้อแป้งคือแบบยังไม่ทันกัดเลยนะแต่รู้ว่านุ่มมากๆเลยอะข้างในก็เป็นชิ้นเนื้อหุยแล้วแบบดูควันควันยังอยู่นะคะแล้วก็ทานคู่กับเฟรนฟรายที่เป็นสูตรพิเศษที่มีผงเฟรนฟรายเก๋มากเดี๋ยวจะจิ้มให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเหมือนในเกมคุกกิ้งมาม่าใช่คุกกิ้งมาม่าเขาเป็นเฟรนฟรายอย่างเงี้ยแล้วแบบชิ้นมันยังมาอร่อยเลยใช่รอแล้วก็กินเลยแล้วชิมให้ดูนะคะช่วยบอกด้วยค่ะต้องกินคู่กับขนมปังใช่ไหมใช่กับพายกับเป็นพายขนมปังข้างนอกคือแบบเก็บความร้อนได้ดีมากตอนตอยแบบหั่นแล้วชุ่มเนยมากๆเลยโอ้โหไอ้ฉาต้องกินอีกอ่ะมามุมนี้แอมทานได้แอมเสียสละก่อนอันนี้เดี๋ยวบอกนี่ก่อนเครื่องดื่มเป็นแมคเยโรอะไรนะแมคเยโรใช่ค่ะที่เป็นมะนาวผสมใบสะระแหน่ใช่ไหมที่มันสดชื่นหน่อยใช่ลาบไหมเฮ้ยเหมือนลาบแซ่บหลายเด้อมันสดชื่นมากแต่มันก็มีความเป็นสมุนไพรอยู่ของใบสะระแหน่ใช่แล้วแอมว่าเหมาะมากนะมาตอยช่วงนี้หน้าร้อนแอมอันนี้ก็เป็นกินก่อนแล้วคอฟฟี่ไอริสเป็นเหมือนแบบว่าที่คือมาตอนแรกจะสวยกว่านี้คือตั้งนานไปหน่อยนะคะมันจะเป็นวิปครีมบวกกับเป็นเหมือนกาแฟใช่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยแล้วก็ถ้ารสชาติอาจจะแบบยังแบบเดี๋ยวขอชิมรสชาติไม่หวานไปเขาก็มีน้ำเชื่อมให้เติมอาจจะยังแบบหวานน้อยไปหน่อยนึงก็เติมได้นี่เป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่เวลาเติมก็แนะนำให้เติมทีละหน่อยนะคะเพื่อแบบบางหวานไปแล้วก็อาจจะคนๆแต่คือตอนมามันจะร้อนมากตอยแต่ตอนนี้มันเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วนะคะอร่อยไหมอร่อยมากคือคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะแก้วนี้เป็นเหมือนแก้วพิเศษเลยอ่ะที่ท่านต้องได้ดื่มด่ำในการที่มาที่ร้านที่นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารดีกว่าตอนเรายังเดินทางไม่ถึงครึ่งเลยไส้กรอกมาหั่นพร้อมกันเลยปึ๊บแอมก่อนเลยโอเค
ไส้กรอกชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวขอหั่นนะคะไส้กรอกนี้เขาก็จะมีมันบดอยู่ข้างล่างด้วยใช่เดี๋ยวขอเราก็ทานคู่กับมันบดใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นเหมือนน้ำซอสนี่นิ่มมากแล้วแบบว่าหอมหอมน้ำซอสบวกกับมันบดที่มันมันอะทำให้มันไม่เลี่ยนอร่อยมากไก่แซลมอนสดแต่มาราดด้วยน้ำยำแซลมอนน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าใครดิบใครดีเลยแหละนะคะโอ้โหขอบคุณค่ะมะตอย เอามะนาวด้วยไหมมะนาวต่างดุ๊ดมนุษย์ต่างดาวไม่เป็นไรหรอกอ่ะขอชิมเลยละกันเฮ้ยปกติบอกเลยนะคะว่าแอมไม่กินแซลมอนดิบใช่ไม่กินแซลมอนดิบแอมพอเจอตันเนี่ยรักเลยแซลมอนสดมากไม่ขาวแล้วก็น้ำยำคือบางคนชอบทานเปรี้ยวหรอไงมาเจอน้ำยำแบบนี้คลิกเลยเป็นอะไรที่ลงตัวมากทำให้แซลมอนดูแบบจะอาจจะเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ดูจัดจ้านขึ้นกลายเป็นไทยโอเคสองอันสุดท้ายเดี๋ยวแอมรับผิดชอบอันนี้ให้ได้อันนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าเป็นซี่โครงของแกะเลยนะคะมาดูกันว่าเนื้อแกะเป็นไงไม่เคยทานเหมือนกันนะว่าเนื้อแกะรสชาติจะเป็นยังไงไม่เหนียวมากนะตอยคือกำลังดีแล้วก็อันนี้น่าจะติดซี่โครงหน่อยมีสองน้ำจิ้มด้วยอะเลือกไม่ถูกรักสองอย่างโลภอ่ะโอ้โหคุณพ่อแกะอร่อยมากจริงเหรออืมคือไม่เหนียวมากนุ่มกำลังดีตอยจานโน้ตสิรู้สึกจานนี้กับจานนี้จะคล้ายๆกันใช่แต่สำหรับคนที่ไม่กินเนื้ออ่ะลองให้แอมดูเป็นเนื้อแกะก็เป็นเนื้อแกะแทนนะคะก็เป็นเหมือนสตูแกะนั่นเองอืมเวลากินก็หม่ำได้เลยนี่ชิมให้ดูเลยเป็นไงบ้างจ๊ะฟินมากเมนูพุดดิ้งหรือเมนูของหวานที่เราสั่งของทางร้านนั่นเองนะคะอันนี้เป็นอะไรพุดดิ้งใช่ต้องราดลงไปมันจะราดลงเลยเหรอใช่ราดลงไปบอยค่อยๆราดนะมันจะเหมือนแอปเปิ้ลทาร์ตพวกทาร์ตอะไรพวกนั้นอะตัวครีมของหวานที่ชำนาญนะคะต่อยไม่เคยพลาดล้นมาดูทาร์ตไม่หวานเลี่ยนมากไปอร่อยอย่างเงี้ยคุยกับเจ้าของร้านแล้วตอนไม่เคยปะเรียกดิพี่คะพี่คะแอมเรียกค่ะ